นมาพบกับซิกแพคซิโดแมสกันอีกครั้งนะครับและแน่นอนครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันด้วย5สิ่งที่คุณจะต้องทิ้งถ้าอยากจะพิชิตหุ่นดีและก่อนหน้านี้ผมก็แชร์สิ่งที่1ถึง3ไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถย้อนกลับไปดูย้อนหลังได้ที่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้อยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่สิ่งที่4กันเลยดีกว่าครับสิ่งที่4ที่คุณจะต้องทิ้งนั่นก็คือการมีข้ออ้างเช่นแบบไหนบ้างล่ะครับก็ในแง่ที่ว่าเราอยากจะมีหุ่นดีนะเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงหุ่นเรานะแต่ไม่มีเวลาไม่มีทุนไม่มีอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยครับผมจะบอกคุณเลยนะว่าอะไรก็ตามที่มันฉุดรั้งคุณอยู่อ่ะมันคือข้ออ้างทั้งนั้นครับ เพราะว่าทุกสิ่งอ่ะมันอยู่ที่ใจคุณมันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละว่าคุณจะยอมให้สิ่งเหล่านั้นน่ะมาขัดขวางคุณหรือเปล่าผมยกตัวอย่างในเคสผมอีกเหมือนเดิมก่อนหน้านี้ผมก็ต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อที่ผมจะพิชิตหุ่นที่มีซิกแพคให้ได้เพียงแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นผมยังทำงานประจำอยู่เลยผมทำงานแบบเข้างานแต่เช้าแล้วเลิกงานดึกเลยได้ซ้ำไปผมกลับถึงบ้านเนี่ยประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มเกือบทุกวันแต่ผมก็ยังต้องแบ่งเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเพื่อมาออกกำลังกายเพราะตอนนั้นเป้าผมชัดเจนมากว่าผมจะต้องมีรูปร่างที่ดีผมจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะจัดสรรเวลาให้ลงล็อกให้ได้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าคุณอยากที่จะมีรูปร่างที่ดีจริงๆคุณก็ต้องจัดสรรเวลาของคุณให้ได้ถ้าเป็นในแง่ของวันนึงคุณต้องทำงานคุณก็คงต้องจัดสรรเวลาคุณแล้วแหละว่าเวลางานของคุณน่ะคือช่วงไหนแล้วคุณจะสามารถจัดเวลาการออกกำลังกายของคุณได้เนี่ยในช่วงไหนแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเรื่องเวลาเนี่ยตัดไปเลยนะครับผมเชื่อว่าเวลาทุกคนมีเท่ากันทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันหมดเราสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาของเราได้ครับหรืออีกข้อที่ผมเพิ่งยกตัวอย่างไปก็อย่างเช่นว่าถ้าเราไม่มีทุนไม่มีงบประมาณหรืออะไรเลยอ่ะที่มันจะสามารถนำพาให้เราไปสู่เป้าหมายหรือนำไปสู่การที่เราจะมีรูปร่างที่ฟิตและเฟิร์มและมีหุ่นที่ดีได้ผมจะบอกเลยนะว่าตรงนี้ก็ไม่จริงผมเองก็ผ่านจุดที่ไม่มีทุนเหมือนกันไม่มีงบประมาณแม้แต่จะเข้าฟิตเนสหรือจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวเลยด้วยซ้ำแต่ผมก็สู้ในกำลังที่ตัวเองไหวตอนนั้นก็คือสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็เสิร์ชหาจากในเน็ตนี่แหละเลือกวิธีการออกกำลังกายเลือกที่จะซื้ออุปกรณ์ที่มันไม่แพงมากเช่นดัมเบลแล้วก็เสื่อโยคะเพื่อมาไว้ในห้องเพื่อสามารถที่จะออกกำลังกายเองได้หรือถ้าไม่งั้นจริงๆคุณก็ต้องหาสถานที่ที่มันฟรีเล่นน่ะอย่างเช่นเลือกออกกำลังกายตามสวนสาธารณะอย่างเงี้ยถ้าบ้านใครอยู่ใกล้อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นตัวเลือกให้คุณได้ผมเชื่อว่าทุกอย่างมีทางเลือกให้หมดนะครับอยู่ที่คุณจะเลือกหรือเปล่าแน่นอนครับว่าผมเชื่อมั่นเลยครับว่าถ้าเมื่อเวลาผ่านไปแต่คุณยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าวันนึงที่คุณพร้อมคือหมายถึงคุณเริ่มที่จะมีทุนเก็บสะสมและคุณเริ่มไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณและคุณก็สามารถที่จะเข้ายิมหรือจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวตามที่คุณตั้งใจได้ผมเชื่อครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเราถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะเลือกและหาหนทางไปสู่เป้าหมายของเราได้ขอแค่เราอย่ามีข้ออ้างอย่ามีอะไรก็ตามที่จะมาฉุดรั้งความสำเร็จของเราไว้ขอเพียงแค่เราบริหารจัดการในสิ่งที่เรามีให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วครับเอาละครับข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่ผมจะขอเติมพลังให้คุณว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถทำให้คุณไปสู่เป้าหมายได้มันจะไม่สามารถทำให้คุณพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคุณที่ดีขึ้นได้คุณทิ้งมันไปเลยนะครับหรือไม่ก็จะต้องหาหนทางเพื่อที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ดูเบาที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้และถ้าคุณทำได้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอะไรก็ตามในชีวิตคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้หมดเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็จบสิ่งที่4ไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันด้วยสิ่งที่5ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจะต้องทิ้งกันแล้วนะครับและสำหรับวันนี้ก่อนจากก็ฝากกด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับและกดไลค์กดแชร์คลิปของผมกันเยอะๆนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ